เป็นไงคะช่วงโควิดกับบ้านไปทำอะไรก็บ้านไปสร้างบ้านสร้างอะไรเนี่ยครับอุ้ยสร้างบ้านด้วยโอ้โหถือว่าความสำเร็จจริงตอนนี้บ้านเสร็จยังคะใกล้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็คือตัดสินเปอร์เซ็นต์ก็สิบเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคเดี๋ยวรอติดตามด้วยกันอ่ะเข้าเรื่องเลยมีรายการหรือยังครับพี่มีการนาตัดสินเล็กเป็นไงเคยเจอมือไหมครับพี่ไม่เคยเคยเจอกันเราพร้อมอันนี้ทำร่างกายใช่ไหมต
ต่อไปครับไม่เคยเจอกันหรอกค่ะเราคิดว่าทักษิณเล็กอ่ะจุดเด่นตรงไหนคะจุดที่เขาแข็งแกร่งซ้ายเด็ดซ้ายจุดอ่อนของเขาล่ะวงในเขาในเขาใช่ไหมเรามีการวางแผนแก้เกมในรอบไฟนี้ก็มันเดียวไปเขาทั้งสองเนี่ยสไตล์เลยใช่ไหมครับผมแบบที่เราแบบจะปิดฉากลูกเด็กๆที่เราจะเอาน็อกได้เนี่ยเราคิดว่าลูกไหนไหนอ่ะไม่ขอก็สองไม่ขออืมไม่เคยเจอกันเห็นหุ่นเหมือนเหมือนกันด้วยน่าจะสนุกแน่นอนแลกเข่ากันบนเวทีเลยใช่ไหมเป็นไงครับวางแผนเป้าหมายไงในชีวิตคะเรื่องมวยอย่างเงี้ยก็ตอนนี้แข่งตั้งไม่เรื่อยก่อนครับตั้งไม่เรื่อยก่อนเนาะวันนี้ก็สร้างบ้านด้วยหูถือว่าประสบความสำเร็จเนาะชกมวยแต่ละไฟคือเก็บเงินครอบครัวมวยเป็นคนในครอบครัวที่ดีมากโอเคแล้วก็ไฟนี้เนี่ยมีความมั่นใจแค่ไหนที่เกิดจากก่อนเต็มร้อยครับเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะร่างกายเป็นไงตอนนี้ตอนนี้มัน70% แล้วโอ้ก็ถือว่ากลับมาจากโควิดเนี่ยมาค่ายแล้วก็ซ้อมเลยใช่ไหมครับผมโอเคค่ะสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงทักษิณเล็กอายุการนี้ได้เจอกันแน่นอนครับเจอกันแน่นอนฝากไปถึงแฟนคลับเอฟซีหน่อยค่ะก็ฝากเอฟซีทุกคนนะวันที่29เดือนหน้าจะเชียร์แล้วผมด้วยนะครับโอเคค่ะวันที่9เดือนนะ29เดือนนะเราไม่ทันอันนี้เดือนมิถุนายนเดือนหน้าก็จบผมก็พูดเดือน29เดือนหน้านะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ลังขาด้วยแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่ลังขามากค่ะ